ปริญญาจี้กกต.รื้อระเบียบเลือกสว.ประชาชนต้องมีส่วนร่วมหวั่นร้องเรียนอื้อทำสว.ชุดเก่าอยู่ยาวการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 13:55 นซับซ้อนที่สุดในโลกอาจารย์ปริญญาจี้กกต.รื้อระเบียบเลือกสว.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหวั่นเรื่องร้องเรียนอื้อทำสว.ชุดเก่ารักษาการยาวเมื่อเวลา10:45 นวันที่9พฤษภาคม2567ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวอาคารบางซื่อจังชั่นตึกแดงนายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์กรณีสมาชิกวุฒิสภาสว.จะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าเข้าเป้าของคสช.เพราะคสช.เป็นคนเลือกเข้ามาแต่ในแง่ของประชาชนอาจจะมีการตั้งคำถามขึ้นมามากหน่อยเพราะไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนายปริญญากล่าวว่าสำหรับกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ครั้งนี้ถือว่าซับซ้อนที่สุดในโลกและไม่แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายในการได้ผู้แทนปวงชนอย่างแท้จริงหรือไม่โดยซับซ้อนตั้งแต่ตัวระบบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.และคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังออกกฎระเบียบที่ห้ามการแนะนำตัวยิ่งจะสร้างปัญหาหากยังไม่ได้สว.ชุดใหม่สว.ชุดเดิมก็จะรักษาการไปจนกว่าจะได้ชุดใหม่เข้ามากกต.ระบุชัดเจนว่าจะมีการประกาศสว.ชุดใหม่ภายในวันที่2กรกฎาคมแต่ปัญหาคือพ.ร.ป.เปิดช่องให้ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ร้องคัดค้านได้หากเห็นว่าการเลือกไม่ชอบมาพากลทั้งนี้หากมีผู้สมัครเป็นแสนคนซึ่งแตกต่างจากส.ส.ที่มีการสมัครแค่ 6,000 กว่าคนดังนั้นหากมีการคัดค้านจะทำให้การเลือกสว.ได้ประกาศผลตามที่วางไว้หรือไม่ตนจึงเห็นว่ากกต.ควรจะแก้ไขระเบียบและประกาศใช้พร้อมกับพระราชกฤษฎีกาสว.ที่ยังไม่ได้ออกมาขณะเดียวกันการเลือกข้ามกลุ่มอาชีพในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศจะรู้จักกันได้อย่างไรหากมีการห้ามแนะนำตัวเมื่อขั้นตอนเป็นเช่นนี้คนที่ได้รับเลือกคงเป็นคนที่มีการจัดตั้งมีการระดมคนหรือมีบ้านใหญ่รวมถึงมีเครือข่ายส่วนผู้สมัครอิสระที่ไม่รู้จักใครหรือมีพวกพ้องก็จะลำบากมากการเลือกสว.การเลือกผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่ได้เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่สำนักงานหรือบริษัทของใครจึงควรทำให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในระดับที่เหมาะสมเพราะตามพ.ร.ป.กำหนดแล้วว่าถ้าใครต้องการเลือกสว.ต้องสมัครสว.พร้อมค่าสมัคร 2,500 บาทโดยประเด็นนี้เท่ากับเป็นการกันคนส่วนใหญ่ออกไปการที่กกต.มีท่าทีว่าคนที่มาชักชวนให้สมัครสว.ผิดกฎหมายอีกเรื่องนี้ตนมองว่าไม่จริงเพราะตามพ.ร.ป.กำหนดไว้ว่าการจูงใจให้เลือกสว.จะผิดก็ต่อเมื่อให้ผลประโยชน์หรือให้ทรัพย์สินตอบแทนเพื่อจูงใจดังนั้นถ้าไม่ได้จูงใจด้วยทรัพย์สินตอบแทนก็ถือว่าไม่มีความผิดและในทางกลับกันมองว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำถ้าประชาชนเป็นผู้สมัครอิสระจำนวนมากก็จะได้สว.ที่เป็นผู้แทนอิสระและเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยมากขึ้นนอกจากนี้กกต.ควรอนุญาตให้มีผู้สังเกตการจากสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อให้การเลือกสว.มีปัญหาน้อยสุดมีความโปร่งใสสาธารณชนตรวจสอบได้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะหากไม่โปร่งใสในขั้นตอนข้อร้องเรียนก็จะมากและจะประกาศผลในวันที่2กรกฎาคมไม่ได้และสว.ชุดนี้ก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆแม้จะมีบัญญัติในพ.ร.ป.ว่าห้ามให้ทรัพย์สินจูงใจ
จึงตั้งคำถามว่ากกต.จะไปตรวจสอบอย่างไรหรือควบคุมอย่างไรถ้าเขามีการชักชวนกันและให้ประโยชน์กันถือว่าเป็นปัญหามากยิ่งไปจำกัดการแนะนำตัวผู้สมัครอิสระก็มีโอกาสน้อยเช่นในรอบแรกทุกคนมี2คะแนน1คะแนนเลือกตนเองอีก1คะแนนเลือกคนอื่นแต่อาจจะมีคนเลือกคนอื่น2คะแนนตั้งแต่รอบแรกเพราะไม่มีข้อห้ามนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวว่าการออกระเบียบของกกต.ไม่ได้ฟังใครหรือถามใครดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการประชุมกกต.เพื่อออกระเบียบใหม่ข้อไหนที่สังคมทักท้วงก็ปรับแก้และประกาศพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปได้เลยนายปริญญากล่าวต่อว่าโดยเฉพาะระเบียบการแนะนำตัวด้วยเอกสารในวันเลือกเพราะคนที่สมัครจะรู้จักกันข้ามกลุ่มอำเภอข้ามกลุ่มอาชีพได้อย่างไรดังนั้นกกต.ต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้รู้จักกันทั้งนี้สว.ชุดใหม่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเพราะที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่าองค์กรอิสระมีความเป็นอิสระจริงแค่ไหนกันชัยลั่นเอ็กงงมากเปิดแชทคุยป๋องไม่เชื่อตัวจริงเชื่อมกล้วยเอ่ยชื่อน้องวงแตกบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 11นาฬิกา49นาทีหนุ่มกันชัยลั่นเอ็กงงมากเปิดแชทคุยป๋องกระพลถึงกับไม่เชื่อว่าเป็นตัวจริงเชื่อมกล้วยเป็นเหตุเอ่ยชื่อน้องวงแตกป๋องลั่นมึงตื่นเต้นในชีวิตไปคนเดียวเถอะแชทหาสองเพื่อนซีหนุ่มกันชัยเปิดแชทบทสนทนากับเพื่อนซีป๋องกระพลพร้อมแคปชั่นว่าพูดเพราะก็หาว่าไม่ใช่ตัวจริงกูมากโดยทั้งคู่แชทต้อตอบหนุ่มกันชัยพูดเพราะทำเอาป๋องทักว่าพูดเพราะอีกแล้วไม่ใช่มึงอ่ะพิธีกรดังถึงกับถามว่าพูดเพราะก็หาว่าไม่ใช่ตัวจริงพอพูดไม่เพราะก็บอกว่าลามปามป๋องก็ย้ำเขาจะมาลงโฆษณารายการมึงหนุ่มกวนกลับบอกเชื่อมกล้วยหรือเดี๋ยวให้เด็กเสกเป็นหมาเลยด้านป๋องได้เอ่ยชื่อน้องงานนี้หนุ่มแกล้งป๋องบอกเดี๋ยวแคปไปลงให้เขาฟ้องป๋องรีบบอกมึงอย่าหาเรื่องให้กูมึงตื่นเต้นในชีวิตไปคนเดียวเถอะบทบรรณาธิการกระตุ้นครึ่งปีหลังประเด็นร้อนวันที่8พฤษภาคม2567 17นาฬิกา32นาทีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ3มาตรการหลักเริ่มจากตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรต่อมาคือราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มให้อยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมและส่วนลดค่าไฟฟ้ากำหนดให้อยู่ที่ 19.05 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนทั้ง3มาตรการดังกล่าวเป็นความต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนเมษายน2567เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้วรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนต่อไปอีก4เดือนส่วนงบประมาณสำหรับ3มาตรการนั้นกระทรวงพลังงานคาดว่าจะใช้เงินรวมทั้งสิ้น 8,300 ล้านบาทประกอบด้วยด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 6,500 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำมันดีเซล 6,000 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิตการเกษตรและขนส่งกับช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG 500ล้านบาทและด้านไฟฟ้า 1,800 ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้การดำเนินการดังกล่าวใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปก่อน
ส่วนที่เหลือค่อยขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปี2567งบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพิ่มกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเงินที่รัฐบาลนำมาใช้ใน3มาตรการนี้นอกจากบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วน่าจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวสภาพในปัจจุบันแม้จะหลุดพ้นจากการปกครองของรัฐบาลทหารและรัฐบาลสืบทอดอำนาจที่ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านแต่ยังมีปัจจัยจากภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยตั้งแต่โรคระบาดวิกฤตพลังงานโลกและสงครามเป็นต้นส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกยังซึมเซาต่อเนื่องรวมถึงไทยเช่นกันดังนั้นหลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพและหวังว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาอีกโดยเฉพาะช่วงรอยต่อโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่เงินจะเข้าสู่ระบบช่วงปลายปีเพื่อเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วจะได้ไม่ตกลงไปอีก